เป็นที่พึ่งของชุมชนได้สังคมได้การเป็นที่พึ่งแล้วจากนั้นก็ต่อยอดเป็นการนอกจากผลิตไม่พอยังเรื่องของการแปรรูปสร้างแบรนด์สรุปคือเราต้องทัดแข่งกับ CP มาเลยวันนี้ถ้าเรามีคนเยอะๆ CP ตายก็จะยิ่งไปขายไม่กระทั่งไข่ต้มไข่ต้มในห้างมันไม่ยอมเปิดโอกาสให้แม่ค้าขายไข่ต้มไข่ปิ้งเต็มพระมหากินเลยเนี่ยแล้วยังโซลแกรมยังดีเนี่ยหิวเมื่อไรก็แวะมาหิวเมื่อไรก็แวะมาแล้วก็ทำให้ของเขาคุณภาพเดียวกันหมดของเขาก็มีส่วนดีคือสมมติผัดกะเพราในเซเว่นมีขายเนี่ยแล้วไม่ว่าเซเว่นกี่เซเว่นในประเทศไทยรสชาติเดียวกันทุกสาขาเห็นไหมนี่คือส่วนดีที่เราต้องเอามาพัฒนาเรากินข้าวผัดกะเพราร้านนี้อร่อยกับกะเพราอีกร้านหนึ่งรสชาติมันไม่แค่สองร้านเนี่ยแม่ค้าที่ขายทั่วๆไปยังไม่เหมือนเลยเห็นไหมไปเหนือผัดกะเพราเหนืออีกอย่างหนึ่งไปภาคใต้ผัดกะเพราใต้อีสานภาคกลางรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้คือให้รู้จักสังเกตข้ออะไรต่างๆหากว่าเราเป็นคนกล้าพื้นถิ่นทำอะไรสักอย่างให้มันเป็นไงถ้ามันเหมือนกันหมดผัดกะเพราคือต้องรสชาตินี้ทั่วประเทศอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นแค่เทคนิคของเขาที่เขายอมซื้ออะไรนะ SMP ใช่ไหมวิธีการปรุงอาหารชาวบ้านแล้วก็สูตรเดียวกันทั่วประเทศสำนองนั้นไข่ต้มต้องมีสูตรก็ผมรู้นะมีเหมือนกันใช่ไหมมีสูตรโอเคเอาละ อันนี้เรื่องของคนกล้าขึ้นถิ่นอาจจะอธิบายเพิ่มจากคุณบุ้งนิดหนึ่งในเรื่องของให้รู้ว่าเราอยู่จุดไหนจุดของเราอะไรนี้อยู่ตรงเนี้ยเพื่อมุ่งเป้าไปตรงนี้ลงพื้นที่กลางคนที่เป็นคนกล้าขึ้นถิ่นคือสมัครเปิดตั้งแต่มกรามาแล้วจนถึงปัจจุบันนี่รุ่นนี้รุ่นสุดท้ายแล้วนะในปีนี้ไม่มีหลังจากนี้อีกแล้วเรารุ่นล่าสุดแล้วรุ่นขึ้นคานรุ่นคนจากนี้ไปขึ้นคานแน่ๆก็กำลังตอนนี้เราสมัครเข้ามาแล้วอยู่กระบวนการบ่มเพาะ5วัน4คืนและไม่ใช่มุ่งไปตรงนั้นอย่างเดียวนะคนที่อบรม5วัน4คืนเสร็จแล้วให้เขามีพื้นที่นี่ที่บ้านเขาก็มีนี่งานหนึ่งก็ได้นะ3ไร่ก็ได้นะ100ไร่ก็ไม่ว่าขอให้มีพื้นที่ลงพื้นที่ตัวเองอาจจะไม่มีเติมเต็มอีกแล้วแต่จะมีพี่เลี้ยงมาดูแลตลอดเวลา5เดือน5เดือนหลังจากอบรมเสร็จแล้วลงพื้นที่จะมีพี่เลี้ยงดูแล5เดือนลงจังหวัดไหนก็พี่เลี้ยงจังหวัดนั้นเข้ามาดูแลเยี่ยมเยียนให้กำลังใจปรึกษาหารือกอดคอกันตายคือ ถ้าตายก็กอดคอกันตายไงคือกอดคอกันแล้วมันไม่มีวันตายหรอกยังไงมันก็ต้องขึ้นมาได้แล้วก็สร้างเครือข่ายตอนนี้ครับวันสี่คืนอยู่กระบวนการนี้จบแล้วเรามีสิทธิ์ตัดสินใจจะลงแปลงไหมรุ่นที่แล้ว37คนกระบวนการที่5วันสี่คืนนัดลงแปลงที่เขาชะกัน20คนอบรมเสร็จเหลือ3คนที่จะลงแปลงที่นี่3คนตอนนั้นกูไปแล้วกูมีช่องทางแล้วกูเห็นอะไรบางอย่างแล้วเรื่องอะไรจะมาเสียเวลา5เดือนในแปลงกลางใช่ไหมเขาก็ตัดสินใจไปส่วนคนที่มีที่และยังไม่ไปก็ลงแปลงกลางได้ตรงนี้เอาละมาดูคนไม่มีพื้นที่บ้างคนเมืองคนกรุงเทพคนหัวเมืองใหญ่ๆที่ไม่มีมีแต่ที่ที่มีแต่บ้านไม่มีอะไรเลยหรือบางคนมีที่เอาว่าไม่มีพื้นที่กับมีที่ที่ไม่มีที่ทำเช่นออกจากงานมาพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยปลูกข้าวเกลี้ยงแล้วมึงมามึงก็ไม่เหนื่อยทำหรอกเพราะปลูกเต็มพื้นที่แล้วมันก็ว่าง5เดือนเนี่ยแบบเขาจะเกี่ยวข้าวกว่าจะทำอะไรให้เสร็จมันว่างก็มาลงแปลงกลางก่อนเป็นการเพิ่มเติมความรู้บางคนมีที่แต่ขอลงแปลงกลางเพราะรอบๆข้างไม่มั่นใจว่าเราไปลงรอบข้างเขาจะว่ายังไง1ค
คนในบ้านน้ำหน้าอย่างเธอทางคาดบ้านโอ้ยทำงานบริษัทเรียนจบมาสูงเดี๋ยวกูจะดูน้ำหน้ามันบางคนบอกโอ้เอาเถอะจะไปได้แค่กี่น้ำมันมีแรงเสียดทานและเสียดสีมากพอสมควรเอาวะยังไงกลับไปตอนนี้ไม่ยังไม่มั่นใจตัวเองกูตายอย่างคำข้อพูดแน่ๆตัดสินใจลงแปลงการมีที่แต่ไม่มั่นใจมีที่แต่ทางบ้านโอ้เกี้ยงหมดแล้วไม่มีที่ว่างทำและไม่มีที่จะมุ่งลงสู่แปลงการใครมีแปลงของตัวเองลงไปคนคนนั้นไม่มีแปลงการลงแปลงการจะมีแปลงการของกลุ่มหนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งแสนเคยได้ยินไหมหนึ่งไร่หนึ่งแสนเป็นกลุ่มของเขามีหลายจังหวัดนะอุบลก็มีเหนือก็มีน่าจะมีทุกภาคหนึ่งไร่หนึ่งแสนไปลงได้ตรงนั้นเป็นแปลงการสองกลุ่มอโศกทั้งหลายราชธานีอโศกสันติอโศกศรีสะอโศกสีมาโศกอะไรโศกไปเถอะไม่โศกหรอกเพราะมันอโศกอโศกแปลว่าสุขไม่ทุกข์ไปได้ไปได้โครงการหนึ่งได้หนึ่งแสนก็ไปได้ใครเข้าโครงการได้หนึ่งแสนก็เอาเงินไปฝากไว้เพราะแสนหนึ่งเลยถูกยึดไว้5เดือนทำเหมือนที่เขาบอกกับก่อนอดถูกยึดมาจำแสนหนึ่งอยู่ให้ครบครบแล้วได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดแล้วคืนแสนนั้นด้วยมันไหมมันจะหาแสงมันจะหวานไม่ดีวะโอเคเครือข่ายป่าชาวบ้านอีสานมี450ของสุรินทร์กาฬสินธุ์นครพนมอุดรธานีบ้านผือหลายแห่งใต้ก็มีหลายแห่งเครือข่ายป่าสุดท้ายวันนักเกษตรเขาชะกันเห็นไหมอ่านออกว่าจุลเพชรเนี่ยวันนักเกษตรเขาชะกันที่นี่แหละวันนักเกษตรเขาชะกันเป็นพื้นที่กลางของโครงการเพราะฉะนั้นหลายคนที่จะสมัครมาทำงานกับผมมาฝึกมาเรียนรู้การปฏิบัติงานมาไม่ได้ถ้าไม่ผ่านโครงการนึกออกใช่ไหมเพราะตรงนี้เป็นแปลงกลางหนึ่งส่วนหนึ่งของโครงการคนกล้าพิมพ์ทิ้งครบ5เดือนมั่นใจค่อยกลับไปทำไม่มั่นใจอยู่ต่อมีคนอยู่ครบ2ปีเลยเดือนตุลาครบ2ปีพอดีเก็บตังค์ไว้ได้400,000 บาทน่าจะ500,000แล้วแหละ2ปีแล้วมีขยันทำทั้งวันกลางคืนก็ทำแล้วเขาขยันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะเห็นบอกว่าคนนั้นไปอยู่2ปีเก็บเงินได้400,000ปีละ200,000เงินเก็บนะไม่ใช่เงินเหลือเก็บจากการใช้แต่เขาทำจริงแล้วก็ทำอย่างวินต้นไม้ไม่กี่วิจบขึ้นผลยอดได้เลยตัดแต่งกิ่งแล้วมาเผาถ่านว่างๆตัดมาแกะตัดไว้ปิดไฟเสร็จก็ไปทำอย่างทำลักษณะเหมาทำทำเวลาไหนก็ได้เพราะเหมาทำบางคน5เดือนพอดีมั่นใจกลับไปทำได้บางคนอยู่เดือนหนึ่งก็กลับได้ไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่5เดือนไม่มีอะไรมาประกันใช่ไหมไม่มีอะไรมาหลักประกันว่าจะต้องอยู่ยังไงคือบางคนมาอาทิตย์หนึ่งรู้สึกแค่ไม่ใช่แล้วขอกลับบ้านได้ไหมสงสัยจะไม่ใช่ทางนี้แล้วคือคนเรากว่าจะรู้ว่าเราจะไปทางไหนได้มันไม่ใช่ใช้เวลาง่ายๆและสั้นๆไม่ใช่มันต้องลองทำดูทำเสร็จแล้วจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่โอเคไม่ใช่กลับไม่ต้องเป็นครบ5เดือนนึกออกนะที่จะลงแต่งกัน5เดือนเนี่ยบางคนบอกอยู่3เดือนไม่ได้2เดือนไม่ได้มั่นใจก็กลับรู้ว่าไม่ใช่ก็กลับบางคนมีเวลาน้อยเอา3เดือนพอแล้วก็เร่งฝึกทุกจุดทุกจุดจนท่านคล่องทุกจุดแล้วมั่นใจแล้วก็ได้
ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่าง5วัน4คืนใครสมัครลงที่ต้องยกมือสิแรกๆเลยว่าผมลงเสร็จจะอยู่ที่เนี่ยที่ตั้งใจไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คนหรือกี่คนไม่รู้นะเดี๋ยวคิดเอาเองมาสุดท้ายก็ว่ากันอุบลมีหนึ่งที่สมัครอุบลคนเดียวเลยสองน้อยนาหนูน้อยสองคนสุรินทร์หนึ่งสองคนที่ไหนอีกเพชรบูรณ์หนึ่งสองสามสามคนราชบุรีแต่เลยหนึ่งคนสงขลามีไหมบ้านภูริตาไม่มีนะเดี๋ยวเลือกได้เรามีสิทธิ์เลือกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าที่ไหนมีอะไรบ้างแล้วช่วงของสมาชิกตัดสินใจตัดสินใจเสร็จแล้วสุดท้ายบอกผมลงแผ่นที่บ้านดีกว่าก็ได้มันเปลี่ยนใจได้เสมอหรือไม่ลงเลยก็ได้ไม่ได้บังคับว่าอบรมภาวะสีขึ้นเสร็จท่านจะต้องลงแปลงไม่จำเป็นถ้าเรายังไม่พร้อมแต่พร้อมก็ลงไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องพร้อมเมื่อไหร่บอกพี่เนี่ยเพราะผมพร้อมลงแปลงแล้วกรุณาให้กำลังใจหน่อยถ้าไม่มาจะตายแล้วโอเคเอาไหนก่อนดีอันนี้วังน้ำเขียวอันนี้คือบ้านหลวงพ่อวังน้ำเขียวรับ5 คนใครชอบบรรยากาศวังน้ำเขียวก็โอเคอันนี้คือลานข้างล่างอเนกประสงค์ข้างบนมีที่นอนเห็นเต็นไหมข้างบนนอนเต็นข้างล่างนอนเต็นนอนได้เป็นร้อยมีช่วงล่างช่วงชั้นล่างห้องครัวทำอาหารกินเองอันนี้บริเวณภูมิทัศน์รอบๆ20 ไร่ทั้งหมด20 ไร่ทางเข้าสวนที่นี่เขาจะมีไอเน็ตเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยสะดวกหน่อยทุ่งนามีนาให้ทำบรรยากาศรอบๆนี่คือบ้านที่พักอาศัยนะมีสระน้ำเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้นี่คือลักษณะข้างล่างที่ลานกิจกรรมข้างบนห้องนอนงานส่วนใหญ่เป็นงานของผักสลับเพราะว่า5เดือนจะทำในนักหนาใช่ไหม5เดือนให้จบมันต้องเที่ยวอ่ะผักสลับมันเร็วอยู่4-5 วัน30 วันที่พักนะมีมะนาวในวงบ่อมีเตาเผาถ่านมีที่เลี้ยงไก่อันนี้ผักสลับเป็นคนดินให้ด้วยนะล้าไก่ล้าเป็ดล้าไก่ขอเตาเผาถ่านมี5 เตาขอถ่านได้ทุ่งนารอคนไปทำแกงนี่ลักษณะของผักสลัดนี่เป็นบรรยากาศทั่วไปนะก็พอนอนได้ไม่อย่างเงี้ยนะได้นะเยอะได้หลายคนแต่ละ5 คน คนกล้ากินที่วังน้ำเขียวแต่ละปอด้วยอันนี้เรื่องของวังน้ำเขียวใครไปได้นะ5 คนนะสำหรับให้เป็นให้เป็นคิดไว้ในใจก่อนอุบลราชธานีถ้าถ่ายทางอากาศอุบลราชธานี137 ไร่ต้องการ20 คนมีอยู่แล้ว8อีก 20 คนเป็น28อันนี้คือภาพถ่ายทางอากาศมีเลี้ยงพึ่งชนโรงมีไผ่อย่างเงี้ย100 กว่ากอไผ่กินหน่อไม้กัน
หัวแหลมเปียกไปหมดทุกคนเลยอันนี้ห้องพักผู้หญิงมิดชิดหน่อยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นห้องพักผู้ชายมีป่าสักมีสวนป่าอยู่ประมาณ40ไร่และป่าดงดิบธรรมชาติประมาณ30ไร่สวนยาง40ไร่ยางพารานะมีธรรมชาติเฟิร์นงอกหมดมีสวนไม้ผลประมาณ20ไร่ได้ไม้ผลมีมะม่วงนานาชนิดมีไม้ดอกไม้ประดับมีนาข้าวให้ทำแมงกงแมงกวางเยอะนี่ก็ที่พักแม่แต่ของผู้หญิงเราก็ได้แปดคนสบายสบายแบบนี้มีทานน้ำไหลยินสวนป่านารินอุบลคำว่าสวนแปลว่าสวนผลไม้ไม้ผลป่าคือป่าไม้ป่าปลูกป่าธรรมชาตินาคือมีนาให้ทำรินก็คือน้ำไหลยินเลยเรียกสวนป่านารินเนี่ยสวนป่านารินอันนี้คือที่นอนผู้ชายมีนอนผู้หญิงมีโซลาร์เซลล์ด้วยนะแต่ตอนนี้ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วน้ำถึงไฟถึงมะม่วงเครื่องหวานป่าไม้ป่าต้นดึกเนี่ยนะต้นกระดูกใหญ่ๆโบราณโบราณเนี่ยที่พักผู้ชายน่าอยู่ไหมมีสองชั้นข้างบนที่นอนข้างล่างทำกิจกรรมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเต็มป่าป่าต้นดึกป่าธรรมชาติเต็มไปหมดขนมขนุนหาน้ำไหลมีน้ำตกน้อยๆทำฝายชะลอน้ำมะหวดเห็นไหมเนี่ยมีกอไผ่กอยังไม่มีเป็นร้อยกอที่เลี้ยงที่ดูแลตรงนี้ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินตรงนี้จะไปดูมันหล่อเดินไปต้นไม้ใหญ่ๆมีเยอะต้นกิ่งก้านเยอะแยะไปหมดเลยป่าไม้เขาทานมีเตาเผาถ่านกันนักเสื้อผ้าไม้มีที่ทำปุ๋ยหมักอะไรทุกอย่างมีเหมือนกันหมดน่าอยู่ไหมแต่แปลงปลูกผักไว้กินเนี่ยป่านาลินมีสัตว์บอกให้ไปเลี้ยงปลามีสระน้ำเลี้ยงปลาเห็นสัตว์ที่ปลูกมียางพาราประมาณ40ไร่ตอนนี้กี่ย่างเกินเลยกี่ตั้งแต่ตีสองกี่ตีตั้งแต่ตีสองโอเคมีน้ำบาดาลให้เห็ดมีข้าวก็ปลูกเนี่ยนี่มันของอยู่บนสุพรรณอะไรอยู่บนเอาขอข้อมันเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์มี2ที่คือที่เมืองไผ่น้องไผ่หรืออะไรที่ประมาณ15คนแล้วก็บนเขาค้ออีก5คนอันนี้บนเขาค้อมันเป็นแท่งน้ำนี่คือบ้านพักก็เขาค้อมัน8องศาหน้าร้อน16องศาใครอารมณ์ชื่นเฉียบง่ายไปอยู่เขาค้อก็จะเย็นเยี่ยมอารมณ์จะเย็นสบายมีสระน้ำให้ด้านล่างมีผลไม้มะม่วงชื่อบ้านไร่สุกเกษมเนื้อที่24ไร่28ไร่14 64 28มีเสาวรสมีกล้วยบรรยากาศบนข้างบนเห็นไหมนี่เป็นอะไรนี่ดอกดาวเรืองใครจะปลูกเลยตอนนี้กำลังเป็นช่วงเข้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยใครไปก็ต้องเร่งทำพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผักสลัดอะไรเพื่อจะจำหน่ายในช่วงหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวคนยังมาเยอะมีนาข้าวขั้นบันไดให้ทำใครที่ไปอยู่ที่นี่ต้องเข้มแข็งหน่อยเพราะที่พักอยู่บนเขาจะทำอะไรก็ต้องทำไต่เขาลงมาเสร็จแล้วก็ขึ้นไต่เขาขึ้นไปที่พักมันจะเป็นชั้นข้างชั้นลงไปแบบนี้อันนี้บรรยากาศข้างบนนะที่ถ่ายมาช่วงเช้าหมอกเลยเห็นทะเลหมอกเต็มไปหมดมี
Marbury เรียกอะไรลูกตะลักมอนมอนอะไรอร่อยเดี๋ยวเราได้กินพรุ่งนี้มีที่ช้านั่งชมทะเลหมอกเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่อยู่บริเวณนี้ทางขึ้นเขาลงห้วยขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วก็แต่ที่ทำคือแกงนี่ลงไปบริเวณนี้เป็นจากข้างบนเวลาหมอกขึ้นอันนี้คือห้องครัวมีห้องครัวให้มีเตาแก๊สให้แต่ผมไม่ได้ใช้หรอกให้เผาถ่านใช้เอามีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีที่นอนยกอะไรนะก็ทำเป็นเหมือนแค่ปูนเนี่ยตรงนี้ก็แก5คนผู้หญิง3ผู้ชาย2ที่นอนที่นอนเนี่ยมีพัดลมให้จะได้ใช้แล้วก็หนาวที่นอนให้ครบพร้อมหมดมีปลูกมะเขือปลูกอะไรอยากปลูกอะไรดีเนี่ยขึ้นหมักน้ำหมักชีวภาพต่างๆบรรยากาศยามเช้าปลูกกระจุงกระเจี๊ยบปลูกผักปลูกผักสลัดผักอะไรอย่างเงี้ยสตอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรกันผีลี่กับปลูกไปเสร็จแล้วแต่ที่เดินบรรยากาศที่อยู่ทางน้ำในรูปแรกมองจากข้างบนมันจะเป็นแบบนี้เตรียมมีปลูกกล้วยเสาไว้ตั้งเสาไว้เพียบเลยจะไปปลูกลาวและถั่วลันชายังไม่ได้ปลูกมีพริกไทยอันนี้เจ้าของสวนเจ้าของสวนก็ยังก็เป็นคนกล้าขึ้นถิ่นรุ่นสองนี่แหละที่ศรีสะเกษพริกไทยจะมีผลผลิตแล้วมะละกอมะละกอสับปะรดมีเรื่องของเพชรบูรณ์กับเขาคอนี่ก็ไปสงขลาไปสนใจทางใต้อยู่ที่บ้านภูริตาตำบลท่าชะมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับจากที่เป็นโครงการหลวงพ่อเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นตัวเองห้าเดือนแรกอาหารพลังงานปัจจัยการบริการตลาดชุดองค์ความรู้ต่างๆอยู่ที่นั่นได้มีนาข้าวแหล่งน้ำปศุสัตว์บ้านพักจัดการให้บ้านพักจะเป็นแบบนี้ก็จะมีพืชร่วมยางมีกรีดยางมีอะไรแล้วแต่เราจะทำอะไรด้านอาหารที่ความประมงปศุสัตว์เลี้ยงไก่ปลูกผักมีไส้ลงไส้เดือนทำปุ๋ยกินมีซีต่างๆเผาถ่านแว่นพลังงานมีเตาชีวมวลแล้วก็มีอะไรโซลาเซลล์มีนาข้าวแล้วก็จะมีเป็นเหมือนอะไรที่นั่นเขาไปรีสอร์ทด้วยไปรีสอร์ทพอดีไหมที่มันเยอะหลายแห่งจะไปรีสอร์ทแล้วแต่จะมีตลาดแบบตลาดสีเขียวอย่างนั้นรีสอร์ทจะเป็นแบบนี้ทดลองศึกษาหาความรู้ตามองค์ความรู้ต่างๆเหมือนเติมเต็มแล้วก็จะมีไปทุกแห่งไว้หลังจากอยู่สักพักก็จะพาไปเติมเต็มตรงนู้นแปลงนู้นแปลงนี้แปลงนั้นบางทีใกล้เวียนเคียงอาจจะไปเยี่ยมแห่งใกล้ๆกันลงแขกทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงชันโรงไม้ผสมเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่บ้านคุณิตาดูเสียงตุ้มโฮมบ้างตุ้มโฮมอำนาจเจริญนะเห็นไหมหมอมาตุ้มอธิบายว่าที่สวนตุ้มโฮมคักๆอำนาจเจริญมาให้หมอมาตุ้มอธิบายใครจะไปอยู่หมอมาตุ้มเอากี่คนชาย3ก็ได้หญิง2ก็ได้หรือว่าผู้หญิงจะไป3ก็ได้ค่ะไม่จำกัด5 โอเค
ค่ะหลักๆค่ะที่สวนกุ้งโฮมค่ะหลักๆพื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ50ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้าเราจะทำเป็นพวกโรงชำเพาะไม้ค่ะปกติคือหน้าสวนนี้เราจะทำเรื่องของต้นไม้ขายอยู่หน้าร้านด้วยส่วนหนึ่งอะค่ะแต่ตอนนี้หลักๆคือในสวนมันจะมีพวกลิ้นจี่ลำไยมะม่วงที่ยังไม่ได้ตอนกิ่งอย่างเงี้ยค่ะคือแผน5เดือนที่ว่าจะลงพร้อมกันก็คือจะมีการทำเพาะชำก้าไม้ค่ะพวกการตอนการทาบกิ่งหลักๆเนี่ยค่ะคือทำร่วมกันเพราะว่าต้นไม้ในสวนค่อนพวกผลไม้ค่อนข้างจะเยอะลำไยจะประมาณ500ต้นลิ้นจี่นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ต้นมะม่วงประมาณ500ต้นประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกมะเฟืองมะไฟอะไรเนี้ยต่างหากอีกคือถ้าไปคือเหมือนไปเรียนรู้พร้อมกันประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หลักๆที่หน้าสวนก็จะมีเรื่องของคลินิกรักษาสัตว์แล้วก็ทำเรื่องของโอท็อปการจัดสรรระหว่างการว่างจากการทำสวนนี่ค่ะก็อาจจะมีการสอนเรื่องหัตถกรรมการสารพลาสติกเองนะคะให้ด้วยอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าสวนนะคะยาวจนไปถึงฝั่งเกือบติดสะพานนี่ค่ะอันนี้จะอย่างที่บอกว่าด้านหน้าจะเป็นเรื่องของการทำโอท็อปจัดสรรด้วยแล้วก็การทำก้าไม้ด้วยนะคะแต่ว่าในสวนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นผลผลิตก็คือมะเมาอะค่ะบักเม่าเนาะแถวบ้านจะเรียกว่าอย่างนั้นนะคะช่วงนี้คือตรงนี้กำลังออกผลผลิตอะค่ะหลักๆถ้าขายอยู่หน้าสวนปกติมันจะโลละ50บาทแต่ว่าถ้าเราขายอยู่หน้าร้านนี่บางทีมันของเราค่อนข้างจะปลอดสารเคมีพูดง่ายๆว่าปกติคือในสวนจะทำเรื่องของอินทรีย์เป็นหลักอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็หลักๆจะมีการหมักปุ๋ยแต่ว่าจะอาจจะคนละสูตรกันกับของอาจารย์แต่อันนี้ก็เหมือนพอมาได้เติมเต็มในส่วนของที่วรรณเขาเกษตรนะคะวรรณเกษตรเขาชะกันทำไม่ได้เรื่องการทำเรื่องการทำการเผาถ่านการทำปุ๋ยพวกจากหยวกกล้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าที่สวนหลักๆคือเหมือนกับว่าใส่แบบหลายๆอย่างรวมกันไปเลยประมาณนั้นค่ะอันนี้ช่วงนี้ก็จะมีมะละกอด้วยค่ะอยู่ในสวนก็อยู่ที่ประมาณ500ต้นเหมือนกันหลักๆคือตอนนี้ผลผลิตเริ่มออกแล้วแหละหลักๆเข้าไปก็เหมือนกับว่าไปแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันประมาณนี้ค่ะมันไปศึกษาดูเรื่องบริเวณอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีกล้วยในสวนจะมีเรื่องของกล้วยตานีในกล้วยน้ำว้าแต่กล้วยไข่เนี่ยจะไม่มีอะค่ะพวกกล้วยไข่กล้วยหอมจะไม่มีจะเน้นน้ำว้าเป็นหลักค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นโรงเพาะชำแต่นี่คือก่อนหน้านี้คือเป็นปลูกบวบไว้อะค่ะแต่ตอนนี้คือรื้อออกหมดแล้วเพราะว่ากำลังว่าจะลงฟักข้าวกับลงตัวกระทบรกเสาวรสนะคะกำลังว่าจะลงใหม่แล้วก็ชำใหม่ประมาณนี้ค่ะกิจกรรมในสวนคือมีให้ทำเกือบทั้งวันก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าใครสนใจค่ะสามารถเข้าไปพักผ่อนได้เนาะหลักๆยังไม่ได้เปิดเป็นโฮมสเตย์หรืออะไรแต่ว่าจะมีตรงนี้จะปกติจะเป็นที่ประชุมอะค่ะหลักๆก็คือสามารถจริงๆสามารถกางเต็นท์ได้ถ้าถามก็คือสามารถกางเต็นท์ได้หรือปกติก็จะมีการประชุมอยู่นะตรงศาลาตรงนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ในสวนก็จะมีเรื่องของดอกไม้ต่างๆด้วยถ้าใครสนใจก็คืออย่างที่บอกหลักๆก็จะมีเรื่องของลีลาวดีแล้วก็จะมีหลายสีหน่อยจะมีประมาณ3สีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชวนชมที่คุณพ่อทำไว้ต่างหากแถบข้างรั้วของสวนนะคะจะเป็นไผ่หลักๆที่น่าจะเป็นไผ่แล้งเป็นหลักไผ่ตรงปลูกไปไม่กี่กอแต่ก็ตัวไผ่แล้งนี่ค่อนข้างจะหลายกออยู่ค่ะหลายร้อยกออยู่เหมือนกันเพราะว่าเราปลูกอยู่ข้างสวนอันนี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นมะม่วงนี้ค่ะจริงๆในสวนมีต้นสบู่ดำหรืออะไรนี้ด้วยแต่นี่คือยังไม่ได้มีการไปพัฒนาว่าจะมีพืชพลังงานพูดง่ายๆมีปาล์มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณนั่งพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อันนี้เป็นบรรยากาศในสวนนะคะช่วงนี้ก็ดอกไม้ใจเยอะหน่อยแต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็คือคุยกับแม่ว่าจะลองเลี้ยงพึ่งชนรงค์อันนี้เพิ่งตั้งเสาว่าจะทำโรงเผาถ่านนะคะยังได้แต่เสาค่ะยังเหลือว่าตอนนี้คือหลักๆก็คือจะเพิ่มการเผาถ่านมาด้วยเพราะว่าไม้ในสวนเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถคือก่อนหน้านี้ทำแบบอาจารย์ว่าคือเอาไปเผาโดยที่จริงๆมันสามารถนำมาแปรรูปเป็นถ่านได้ค่ะคือมาในโครงการคนกล้าคืนฉีดถึงรู้ว่าในสวนเราทำได้มากกว่าที่คิดประมาณนี้ค่ะเพิ่งมาเห็นคุณค่าของสวนตัวเองประมาณนี้แล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคือเป็นคนทำสวนไม่เป็นแต่ว่าด้วยความที่ว่าพ่อกับแม่ทำไว้ค่ะแล้วตัวเองเนี่ยเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าณวันนึงเราไม่ลงมือทำสวนอ่ะแล้วผืนดินตรงนี้ใครจะทำต่อเลยตอนนี้ก็เพิ่งลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพมาได้1ปีอะค่ะแต่หลักๆคือก่อนหน้านั้นคือ1ปีที่ผ่านมาคือเราทำคลินิกเป็นหลักแต่พอณวันนึงพอเราเริ่มได้ลงสวนเองอะค่ะหลายๆอย่างกลายเป็นว่ามันมีหลายอย่างที่มันน่าทำที่แบบสอนมืออะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาไ
ต่เรามองข้ามไปในสวนเรานะคะคือปกติอยู่แต่กับในคลินิกแต่พอได้ออกไปเดินสวนนู่นนี่นั่นพอได้ลงมือทำกับแม่ถึงบอกว่าเอ้ยแม่สวนเราเนี้ยมันต้องพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ละเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันกำลังถูกลืมไปอะค่ะก็เลยตอนนี้อยากฟื้นสวนก็เลยอยากชวนคนกล้าไปร่วมกันไปเหมือนกับว่าครั้งนี้คืออาจจะทำที่แปลงตรงนี้หรือถ้าที่คนกล้ามีแปลงของตัวเองก็เหมือนกับว่าจะเหมือนรวบรวมแถบทำสวนประมาณนี้ค่ะแนวความคิดประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากมาเติมเต็มแล้วก็อยากชวนหลายๆคนไปเป็นพลังในการพัฒนาพื้นที่ตัวเองด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณหมอประตูหมอประตูเปิดคลินิกด้วยถ้าคนที่ไปอยู่เข้าใครดีก็จับฉีดยาแค่ฉีดยาแค่บ้าอันนี้ก็ของอำนาจเจริญนะมันมีอีกหลายแห่งที่ไม่ได้ขึ้นมาให้ อาจจะขึ้นเป็นระยะไปมีที่สุรินทร์รับประมาณ20คนกว่านั้นก็ได้มั้งสุรินทร์ก็จะเท่าที่รู้ก็จะมีจะเป็นสวนป่าสวนป่าที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วถูกต้องตามกฎหมายเป็นการปลูกต้นไม้อย่างไรเยอะกว่าที่นี่เพราะนั้นมีแต่99ไร่กันกี่ไร่100 กว่าไร่ตอนนี้รถเงียบพร้อมแล้วรถเงียบพร้อมที่จะเข้าไปในสวนแล้วก็ขึ้นกระเช้าไปตัดแต่งกิ่งลงมาเผาถ่านตัดต้นแปรรูปไม้วันนี้เจ้าของสวนมาสั่งเครื่องแปรรูปไม้เองแสนกว่าบาทนั่นเครื่องแปรรูปไม้ถูกกว่ารถเงียบหน่อย ไฟฟ้ามีน้ำเจาะน้ำบาดาลแล้วสระน้ำมีนามีทั้งนาข้าวมีทั้งสวนยางพารายังไม่เปิดหน้ายางเพราะไปกรีดต้องการผู้ฝึกกรีดยางพาราคือการที่จะตัดกิ่งไม้เผาถ่านแต่ไม่มีอะไรเลยเดือนแรกต้องไปทำเรื่องที่พักให้เรียบร้อยกับตัวใครตัวมันไม่ทำประการเต้นนอนเอาหรอวะทางสุรินทร์ค่อนข้างจะพร้อมทุกเรื่องเขาต้องการทำให้สวนป่าก็เป็นเส้นทางการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายปลูกไม้ได้ตัดไม้ได้แปรรูปไม้ได้ขายไม้ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้เศษมาเผาถ่านได้นาข้าวมีทำแล้วที่แน่ๆคือมีหมูอยู่หลายพันตัวที่หมูวันละตัน2ตันมั้งเอามาทำปุ๋ยแค่ทำปุ๋ยอย่างเดียวก็ไม่รู้จะทำทันกันหรือเปล่าจะทำทันหมูขี้ไหมแค่นั้นแหละคือสุรินทร์เขาทั้งพร้อมคือพร้อมคือจะขอเขาเตรียมทุกอย่างค่อนข้างพร้อมหมายความว่าขาดหรืออะไรก็บอกว่าจะให้ทำอะไรก็เตรียมเวลาหนึ่งบ้างนะได้ข่าวว่าเตรียมเวลาพร้อมที่จะลงทุนแต่ก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวค่อยๆอธิบายเรื่อง5เดือนไปเรื่อยๆมันจะมีที่ยะโสอีกแห่งหนึ่งยะโสธรก็ต้องการ20คนแต่ยะโสเนี่ยใครที่ไปยะโสได้ถือว่าสุดยอดอนุโลมให้ทานไข่ได้การกินไข่อนุโลมนะหมายความว่ากินได้แต่พืชผักทั่วไปเนื้อสัตว์งดประเภทมังสวิรัตตื่นเช้าทำวัดเช้าก่อนนอนทำวัดเย็นแล้วก็เน้นการผลิตอาหารที่เป็นอินทรีย์แล้วก็ระยะสั้นเช่น1แตงโม2ผักสวนครัว3อะไรก็ได้ที่5เดือนแล้วมันจบเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าคนเป็นหนี้ธกส.ชาวนาเป็นหนี้ธกส.ชาวไร่เป็นหนี้ธกส.ชาวสวนเนี่ยทำไม30ปี40ปีใช้หนี้ไม่หมดมันเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นคนกลางเขาได้ท้องถิ่นใครที่จะไปลงแปลงกลางทั้งหลายเนี่ยเขามีทุนให้ที่จะทำมีเบี้ยเลี้ยงให้นิดหน่อยวันละ100บาททุนให้จะปรับที่จะทำน้ำหมักจะเมล็ดพันธุ์ต้นทุนการผลิตให้เบี้ยเลี้ยงวันละ100นึงแต่ทั้งนี้และนั้นต้องคืนจบโครงการคืนเพื่อพิสูจน์ว่าถ้าเราเป็นออกมาทำเกษตรเป็นหนี้ธกส.แล้วมีปัญญาคืนเขาไหม
ถ้าเราคืนได้ต้องถอดบทเรียนมาให้ได้ว่าทำไมเราถึงคืนได้หนึ่งเราต้องทำยังไงถึงคืนส่วนเจ้าบ้านเขาจะดีไม่จะดีไม่เอาคืนอีกเรื่องนึงแต่ตามกติกาคืนคืนหมายความว่า100บาทเบี้ยเลี้ยงก็ต้องคืนนะท้าทายไหมท้าทายนะท้าทายแล้วแต่หลังจากคืนแล้วผลผลิตทั้งหมดที่เป็นกำไรเอาให้หมดนี่ก่อนนะคืนในต้นทุนโอ้โหปลูกแตงโมไล่ละ8ตันกิโลละเท่าไหร่นะ10บาท8ตันเท่าไหร่8,000 80,000ไล่ละ80,000เดือนครึ่งแตงโมปลูกเป็นที่ไม่ใช่สารพิษแต่ต้องเฝ้ามันเฝ้ามันมีอะไรมาแรงฉีดมีน้ำหมักมีอะไรต้องคือต้องดูแลคนละ3ไร่3ไร่ได้ละ80,000แต่324 204นะสนใจไหมไม่น่าสนใจเลยเริ่มยืนครึ่งเนี่ยอดมื้อกินมื้อเช้าหัวมันเนื้อมาได้กินหมูมาได้กินไม่เป็นไรกินไข่ยังอนุโลมแนะนำว่าเออข้าวชั่วต้มไข่เป็นแนะนำเจียวไข่เป็นรับ20คนตอนนี้มีอยู่5-6มี8คนละ8คนคนนึงเพิ่งศึกษาภาคมารุ่นที่แล้วสิทธิภาพมาหมดมาสมัครมาลงที่นี่บอกยะโสมีอนุโลมไม่กินไข่ได้มันไปเลยมันไปยะโสบอกมึงได้ไม่ตายเพราะว่าอยู่ในวัดวัดเยอะเฟือรู้แล้วยังไงก็ไม่ตายนะครับมียะโสมีวันน้ำเขียวอุบลอำนาจเจริญเขาคอแล้วก็มาอะไรไผ่นะน้องไผ่ที่ไผ่ไอ้เพชรบูรณ์ราชบุรีที่หนึ่งราชบุรีอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็สงขลาบ้านโพธิตาทีคนนะครับอะไรครับสงขลารับทีคนสงขลารับประมาณ20-25ไปได้เลยสงขลาค่อนข้างก็จะมีที่หลายจุดค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ถ้าไปโอกาสได้เรียนรู้มันจะไปหลายแห่งแต่ทีนี้และทีนั้นคือไปแล้วทำจริงจังจะได้ประโยชน์มากๆมีคือทุกจุดจะมีอะไรที่คล้ายๆกันแต่ข้อเสียคือผมจะต้องเดินทางไปทุกจุดตรงนี้ผมมันมีปัญหาไม่ใครอยู่นะเกษตรเขาจะกันมึงไม่ได้เจอกูหรอกเดือนนึงกูอยู่ที่ไหนมันติดเครื่องอยู่ก็ผมต้องไปรับผิดชอบทุกจุดอย่างน้อยไปแห่งอยู่2คืน3วันไปมีทั้งหมด9แห่ง9/3/27ครบเดือนพอดีอยู่นี่อีก3วันพอดีเหมือนกันแต่ที่นี่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยสอนนะไม่เคยสอนใครอยู่5เดือนพอครบ5เดือนพอครบ4เดือนรุ่นใหม่มาละนะรุ่นพี่กับน้องจะอยู่กันเดือนนึงเต็มๆแล้วผมต้องทำแบบนี้ก็เรามีวิธีบริหารจัดการเป็นแบบนี้4เดือนรับรุ่นใหม่เข้ามาอยู่กับรุ่นพี่เดือนรุ่นที่2อยู่ครบ4เดือนก็เอารุ่นใหม่เข้ามามันจะคาดช่วงเกี่ยวพอดีเพราะปีนึงมันมี12เดือนอย่างละ12เดือนอยู่4เดือนใหม่มาชุดนึงอีก4เดือนใหม่ไม่ชุดหนึ่งก็เป็นแบบนี้โอเคนี่ไหนก็นี่ไหนให้ดูจุดที่ตอนเรียนผมก็เรียนส่วนเราก็จบเศรษฐศาสตร์อยู่ดีๆแล้วก็มาเป็นชาวนาเขาเพื่อให้เขาพึ่งตนได้พึ่งตนได้ว่างก็ไปศึกษาจากครูเติมเต็มเรามีครูเยอะแยะทั่วประเทศรู้สึกพออยู่ได้ก็เริ่มอะไรเหลือก็เริ่มค้าขายได้การค้าขายก็ไม่ใช่ขายธรรมดามันจะต้องมีการออกแบบมีโฆษณามีการทำให้มันน่ากินก็เป็นของดีนะอันนี้คือวิธีแนวความคิดของโครงการคุณค่าคือสิ่งเหมือนกัน
นี้เป็นเรื่องจริงของอีกคนหนึ่งใครสุดที่รักจริงมันก็หาได้ไม่เหมือนกันก็ถูกสอนมาว่าให้ตั้งใจเรียนนะจบมาสูงๆแล้วก็ไปทำงานดีๆเป็นเจ้าคนในคนคือคำนี้มันฝังมาในหัวมาตั้งแต่เด็กเราโตกับพื้นที่แบบเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าเราไม่เหมาะกับการที่แบบเราต้องไม่ใช้ชีวิตอะไรเร่งๆรีบๆอ่ะไม่เหมาะกับการที่อยู่ในเมืองเราต้องแบบไปนั่งรถติดนานๆเราก็เลยกลับมาเพราะว่าที่ตรงเนี้ยมันทำให้เราใช้ชีวิตแบบที่เราอยากให้มันเป็นอยู่ได้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เป็นอย่างอื่นเราพยายามคงไว้ซึ่งที่บรรพบุรุษทำมาการปลูกข้าวของดีอ่ะมันจะเป็นแบบนายโยนพี่เลยดึงเด็กๆน้องๆแถวโรงเรียนอ่ะเข้ามาร่วมทำด้วยกันเริ่มจากคัดเมล็ดเพาะเมล็ดแล้วก็มาทำเป็นต้นกล้าแล้วก็ใช้การเอาต้นกล้าที่อยู่ในถาดที่เราเพาะแล้วอ่ะโยนเราให้ทางเลือกเขาเขาอาจจะแบบชอบแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะเหมาะกับการเป็นข้าราชการหรืออาจจะเหมาะกับการเป็นนักธุรกิจหรืออะไรก็ได้แต่เราก็อย่างน้อยเราก็มีหนึ่งช้อยส์ให้เขาว่าการที่ดูแลถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองมันสำคัญยังไงไม่อยากให้แบบมันอยู่ที่เราคนเดียวอ่ะอยากให้มันขยายออกไปได้กว้างกว่านั้นอ่ะให้แบบแต่ละพื้นที่แบบอย่างน้อยก็มีคนที่กลับไปดูแลอาจจะเป็นเหมือนอย่างเราเนี้ยการที่เราไปแล้วเราเอาความรู้กลับมามันน่าจะพัฒนาได้มากกว่าการที่เราย่ำอยู่กับที่แบบเดิมๆแบบว่าเนี่ยคือเขาจะพูดตลอดเวลาว่าไปเรียนเนี่ยไปเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เท่านั้นที่เป้าหมายก็คือกลับมาที่นี่พ่อก็เสียตั้งแต่เขาอยู่ป.2มันเร็วเกินไปตัวเรายังรับไม่ได้แล้วไม่รู้จะบอกลูกยังไงว่าพ่อไม่อยู่แล้วนะมันยากค่ะกว่าจะทำใจเขาเหลือเราเดียวเราต้องเข้มแข็งเพราะลูกขึ้นสู้เราต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกต้องเป็นตัวอย่างให้เขาอ่อนแอไม่ได้จากนั้นก็ไม่ร้องไห้อีกเลยคือแม่แบบเป็นแบบซูเปอร์วูแมนมากอะช่วงที่พ่อเสียคือแม่สามารถแบบเลี้ยงเราให้เป็นเนี่ยให้เราโตมาในสังคมที่แบบคืออะหลายคนเขาพูดว่าอ๋อไปเรียนก็จบมานี่ปริญญานี่ทำไมแบบมาอยู่นี่บางคนใช้คำว่าดักดานเลยประมาณเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยแบบไม่ทำจริงหรอกยังแบบผิวขาวตัวขาวอะไรอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นชาวนาจริงอ่ะแบบคนต้องเล็บมือดำแบบตัวดำแล้วอ่ะเขาดูถูกคนอื่นเขากดให้คนอื่นต่ำกว่าเขาในมุมเนี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยสู้ดีวะแบบสู้เพื่อแบบชาวนาคนอื่นด้วยว่าทำไมเขาต้องมองให้แบบเราต่ำกว่าชีพอื่นถ้าทั้งที่เราก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกอย่างในชีวิตคือแม่เป็นคนให้มันก็เลยทำให้ยังไงก็ต้องกลับมาดูแลแม่แล้วก็กลับมาดูแลทุกอย่างที่แบบเริ่มสร้างมาด้วยกันเพราะว่าบ้านเกิดมันไม่ได้มีแค่บ้านหลังแค่นั้นแต่ว่าบ้านเกิดคือรวมไปถึงคนในครอบครัวที่ยังอยู่ที่แบบคอยให้กำลังใจเรานี่มองว่าคือแต่ละคนอ่ะต้นทุนชีวิตมันมาไม่เหมือนกันหรอกถ้าเกิดทุกคนแบบคิดจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดอ่ะมันไม่สามารถเป็นไปได้เมืองหรือบ้านหรือชนบทมันไม่ได้มีอะไรถูกผิดอ่ะมันอยู่ที่จะเลือกแบบไหนแล้วทำแบบไหนมันมีความสุขมากกว่าThank you.
ใครรู้เรื่องอะไรบ้างวะรู้นะอันนี้ที่ภูเรือภูเรือจังหวัดเลยเขาก็เป็นชีวิตจริงของเขาคนนี้เรามาให้เขาเห็นชีวิตจริงว่าคนที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยกลับบ้านคนกล้าขึ้นถิ่นขึ้นถิ่นขึ้นฐานกลับบ้านบ้านมันไม่ใช่มีแค่บ้านเป็นหลักแต่มันมีแม่มีแม้ว่าเขาไม่มีพ่อแต่การกลับบ้านคือกลับมาเป็นครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกใช่ไหมตรงนี้ที่มันสำคัญแล้วก็เขาต้องการทำตัวเขาเองให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ชาวนาหรือเกษตรกรได้รับการยกย่องถ้าทุกคนจบปริญญาตรีโทเอกหมดแล้วกลับบ้านเนี่ยแล้วประกอบอาชีพเกษตรอะไรจะเกิดขึ้นประเทศไทยยังได้รับการดูถูกเกษตรกรพอสมควรว่าต้องเป็นคนที่ดักดานเป็นคนที่ยากจนแต่ถ้าเราทำให้เห็นว่าคนจบปริญญาทุกคนมาเป็นเกษตรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรจะมีที่ว่างจะมีช่องว่างจะมีที่ได้รับการยกย่องขึ้นผมเคยกรอกประวัติของตัวเองในช่องต่างๆหลายต่อหลายครั้งแล้วกรอกประวัติชื่อมีไหมนายนางนางสาวชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดในที่บัตรประชาชนที่อยู่พอถึงช่องอาชีพก็กูหาอาชีพกูไม่เจอกูอยู่ตรงช่องไหนข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานห้างร้านบริษัทต้องไปกรอกในช่องอื่นๆประเทศไทย60กว่าล้านคน40ล้านเป็นเกษตร20ล้านครอบครัวเป็นเกษตร40ล้านคนเป็นเกษตรคนส่วนใหญ่ของประเทศในบอกประชาธิปไตยเนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรต้องเอาขึ้นหัวแรกเลยพอถึงช่องอาชีพต้องมีให้เป็นเกษตรกรต้องมีให้เป็นข้อแรกแต่ไม่มีกำลังเรียกร้องอยู่ท่านบางคนเรียกร้องสมเด็จเพราะเราต้องการคนกล้า5ปีเนี่ยนี่ปีที่2เนี่ยเรายังจัดอีก3ปีปีนึงเราใช้งบประมาณ50ล้านบาทเป็นงบของเอกชนงบของมูลนิธิต่างๆมูลนิธิปิดทองหลังพระเรื่อยมา18มูลนิธิในปีที่แล้วปีที่นี้ปีนี้ยังปีสพฐรับเป็นเจ้าภาพปีหน้าเราจะหาเจ้าภาพไปเรื่อยๆเพื่อจะกระตุ้นภาครัฐงบส่งเสริมเกษตรปีละ200กว่าล้านบาทขอมาสัก50ล้าน100ล้านยังได้ไหมเราทำ5ปีเพื่อกระตุ้นภาคเกษตรของรัฐให้สารโครงการคนกล้าขึ้นถิ่นก่อให้ครบล้านคนเชื่อไหมว่าคนกล้า1คนลงแปลงกับที่บ้านอย่างน้อยคือ20คนรอบตัวเขาเนี่ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนึกออกไหมผมมาอยู่ที่บ้านผมคนเดียวเนี่ย172ครอบครัวเปลี่ยนแปลงผมขอแค่20พอ1ต่อ20คนกล้า1คน20ครอบครัวเปลี่ยนแปลงคนกล้าล้านคน20ล้านครอบครัวหมดประเทศยังหมดแล้วเห็นมั้ยเราต้องการแค่ล้านคนเพื่อให้1ต่อ20เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือเป้าหมายหลัก5ปีของเราให้ได้ล้านคนอย่างไรตอนนี้ได้ประมาณ 3,000 กว่าแล้วปีหน้าอาจจะอีกสัก 3,000 แล้วเมื่อไหร่มันจะครบล้านมันจะหมื่นยังไม่น่าคิดนะเรากระตุ้นให้ภาครัฐคิดว่าล้านคนไม่ใช่เรื่องยากภาครัฐออกแรงจัดมาทุกอะไรทุกอำเภอทุกจังหวัดก็ได้ปีละพันล้านขอได้ไหมจาก200ล้านดึงมาแค่พันล้านเองแค่นั้นแต่200ล้านหมดไปในข้าราชการไปก็รวมแสนล้านเลยที่เสียไปโดยไม่พัฒนาเกษตรเลยต่อไปยาวหน่อยยาวนิดนึงแต่อยากให้ดูแต่ละช็อตว่าเขาพูดอะไรเขาสอนอะไรเราได้อะไรเดี๋ยวถามไปอะไรบุคคลได้อะไรบ้างแต่ตอนนี้หมายความว่ายังไงดีไหมไอ้ไม่ดีไปกูดูหนังกูอยากสบายๆเยอะมากแต่ป้านี่คิดจะได้ความกูคิดเองได้ไหมโอเคอ่ะอ
างแรงบันดาลใจว่าเรามีแรงบันดาลใจเลยไหมในการเป็นเกษตรกรแม้ว่าคุณประสงค์ที่ต้องการไม่ต้องการให้เป็นเกษตรเต็มตัวถ้ามีงานทำอยู่ก็ทำต่อไปได้นะไม่ต้องรีบลาออกนะลาออกมาแล้วตายก็ยังไม่ชำนาญใช่ไหมแต่ถ้าออกมาแล้วทำไงหยุดไม่ได้นะเป็นตายก็ต้องสู้ถ้าเราออกมาแล้วหรือยังไม่ทำงานอะไรแล้วตั้งใจเป็นเกษตรต้องให้สู้ให้ถึงที่สุดไม่งั้นแล้วเกษตรเป็นเรื่องเหนื่อยหนักแต่สุขเหนื่อยหนักและสุขกับงานสบายเครียดได้ตังค์คำพูดของช่างดำบอกว่าแขนข้างหนึ่ง10ล้านขายไหมไม่ขายเอาทำไมอ่ะแขนอยากเล่นกับสิบล้านให้แขนเข้าไปข้างหนึ่งมี10ล้านแล้วทำมาทุกวันนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อเงินเขาก็ให้เงินเนี่ย10ล้านเนี่ยไม่ขายแต่ทั้งแขนสองข้างขาสองข้างหัวทั้งตัวและจิตวิญญาณให้เขาเช่าไปราคาเดือนละ 2-30,000 บาทให้เขาเช่าได้เนี่ยเดือนละ 2-30,000 บาทปีละ 2-300,000 บาท10ปี 2-3 ล้านบาท30ปีถึงจะได้10ล้านแต่10ล้านยังไม่ขายอันนี้เป็นจุดคิดอยู่หนึ่งที่เห็นว่าถ้าทำงานอยู่แล้วสบายใจให้ทำต่อไปเพราะอันนั้นคือการทำมาหาเงินแล้วเอาเงินมาซื้อกินกับทำมาหากินอันไหนตรงกว่ากันคำพูดของแทนบอกว่าการเกษตรไม่ใช่แค่การเพาะปลูกแต่การเพาะปลูกการแต่การกิจกรรมจากการทำเกษตรมันเป็นการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์นึกออกนะถ้าตามไม่ทันจะรู้ว่ามันความหมายเป็นยังไงใครที่กระตามที่บ่มเพาะความเป็นมนุษย์คือปลูกแล้วเห็นมันโตปลูกแล้วมันเจริญเติบโตดูแลเอาใจใส่มันเท่ากับบ่มเพาะตัวเองไปด้วยสำหรับคืนนี้ไม่อยากให้ดึกกว่านี้อย่ามารุ่นอยู่เลยรุ่นเขาอยู่กันตีสองเลยคืนแรกก็ตีหนึ่งตีสองแล้วทรมานมากมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายใช่ไหมก็เราเดินทางมันเหนื่อยพอสมควรวันนี้ทั้งวันแต่อยากให้พักผ่อนเร็วหน่อยเพราะเรายังเหลืออีกคืนอีกสามคืนยังมีเวลาอีกเยอะอีกสามคืนคงไม่มีแค่นี้จับก่อนนะโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกถ้าฝนตกปุ๊บผู้ชายคงจะโชคร้ายเพราะได้ยินเสียงมันดังผู้หญิงจะโชคดีเพราะจะมีน้ำจะติ้งติ้งติ้งมันให้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนอนสบายเป็นปกติธรรมชาติถ้าฝนตกเกษตรกรต้องดีใจถ้าฝนไม่ตกเป็นเกษตรเศร้าใจนะเอาละครับก็ที่วันในค่ำคืนวันนี้น่าจะพอดีพอเพียงให้มีแรงบันดาลใจนิดนึงขึ้นมาว่าในการทำอาชีพเกษตรตอนนี้กำลังฮอตกำลังฮิตเพราะทุกคนกำลังรู้ว่ากำลังผลิตอาหารได้เองไม่ต้องเอาเงินไปซื้อกระบวนการมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากนี้ก็นักหมายนักหมายเชิญเชิญกระบวนการครับสำหรับวันนี้คืนนี้ก็ให้แรงบันดาลใจเพียงเท่านี้